เรื่องของสถานการณ์โควิดนะคะยังไงก็ยังต้องการความร่วมไม้ร่วมมือและก็การช่วยเหลือกันต่อไปนะคะทางด้านของธนาคารออมสินค่ะเขามีการตั้งทีมไรเดอร์ช่วยสปสช.นะคะในการส่งยาต้านไวรัสและเวชภัณฑ์ดูแลรักษาผู้ที่ติดเชื้อโควิดค่ะนายแพทย์เจเดชธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.บอกว่าการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่บ้านนะคะที่ทำโฮมไอโซเลชันยังมีผู้ติดเชื้อส่วนหนึ่งนะคะที่อยู่ระหว่างรอลงทะเบียนกับหน่วยบริการทำให้ยังไม่ได้รับการดูแลหากมีการในส่วนของอาการเนี่ยที่ขยับเข้าสู่กลุ่มอาการสีเหลืองและสีแดงและโทรมาที่สายด่วนสปสช.1330เมื่อเจ้าหน้าที่ประเมินอาการตามเกณฑ์และจะจัดยาฟาวิพิราเวียให้กับผู้ติดเชื้อโดยเร็วที่ผ่านมาก็ใช้วิธีการส่งยาให้กับผู้ติดเชื้อในหลายรูปแบบค่ะอย่างเช่นส่งพัสดุไปรษณีย์ส่งยาผ่านหน่วยงานต่างๆหรือว่ามีผู้มารับยาเพื่อส่งต่อให้กับผู้ติดเชื้อก็มีบางครั้งเนี่ยเกิดความล่าช้านะคะและไม่สะดวกกับผู้ติดเชื้อที่รอรับยาจากช่องว่างนี้แหละสปสช.เขาก็ได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสินจัดส่งไรเดอร์มาร่วมบริการส่งยาให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ผู้ติดเชื้อได้รับยานะคะในการรักษาเนี่ยโดยสะดวกและรวดเร็วขึ้นก็จะไปช่วยยับยั้งภาวะรุนแรงของโรคและการเสียชีวิตได้ส่วนทางด้านของนายวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินบอกว่าปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะและเกิดพื้นที่การระบาดใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันโดยพบสภาพปัญหาขณะนี้ก็คือมีผู้ป่วยสีเขียวและสีเหลืองจำนวนหนึ่งนะคะที่ยังรอรับยาและเวชภัณฑ์รักษาตัวที่บ้านเนื่องจากว่ามีผู้ลงทะเบียนกับสปสช.เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ติดเชื้อตามบ้านพักอาศัยที่อยู่ในชุมชนตรอกซอยซึ่งรถยนต์เข้าไม่ถึงและการจัดส่งด้วยวิธีอื่นอาจใช้ระยะเวลามากกว่าในการดำเนินการธนาคารจึงอาสาช่วยงานสปสช.ตั้งทีมไรเดอร์ออมสินห่วงใหญ่ทำหน้าที่จัดส่งยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ติดเชื้อในเขตกรุงเทพและปริมณฑลให้ได้รับยารักษาเร็วขึ้นแล้วก็ทันท่วงทีค่ะไรเดอร์ออมสินทุกรายเนี่ยจะได้รับการฉีดวัคซีนและตรวจค้นหาเชื้อโควิด-19 แล้วนะคะรวมถึงต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อที่กำหนดอย่างเคร่งครัดด้วยสำหรับผู้ที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือหรือว่าประสงค์จะส่งต่อความช่วยเหลือร่วมกับธนาคารออมสินก็แจ้งได้ค่ะที่ Facebook เพจออมสินห่วงใหญ่ตลอด24ชั่วโมงค่ะครับ